ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์พร้อมขยายเวลาการใช้รถเมล์และรถไฟฟรีออกไปอีก3เดือนค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการขยายเวลามาตรการรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2557ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีอนุมัตินะคะตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอในการจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์โดยมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยค่ะมาตรการขยายระยะเวลาลดค่ารถเมล์ฟรีแล้วก็ค่ารถไฟฟรีออกไปอีก3เดือนนะคะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบในการพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนด้านการเดินทางก็คือรถไฟฟรีแล้วก็รถเมล์ฟรีออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557จนถึงวันที่31กรกฎาคม2557ค่ะทางนี้นะคะก็เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้ของชีพของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปลอดประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีร่วมกับนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวโดยมอบหมายให้นายสุรพงษ์เนื่องจากต้องขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะเป็นพื้นที่รอยต่อค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมทุนเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในนามรัฐบาลจำนวน4ล้านบาทโดยในวันที่20พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ณบริเวณด้านหน้าพระราชวังสลานรมถนนสนามชัยซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และลานรัชกาลที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในวโรกาสวันพระบรมราชสมภพครบ200ปีค่ะ